สบายดีพ่อแม่พี่น้องกาอีกคลิปหนึ่งพี่น้องอันนี้ก็เป็นคลิปที่สามแล้วไอของการไอ้ปั้นตะอบพี่น้องอันนี้ผมเฮากับปั้นพี่น้องเฮากับปั้นนี่ดินดินเหนียวบ่าแมนดินเหนียวกะต้องเป็นดินเหนียวเหรอเนาะเอ่อเพราะว่าอันนี้เป็นดินมันเป็นดินจอมปวกนะพี่น้องคือพยายามให้เป็นไอ้ดินเหนียวละเอียดเด้อพี่น้องเด้อดินเหนียวละเอียด เออไอ้ดินที่ใช้ปั้นเตาเนี่ยนะคือย,าาย้าไห้พยายามย้าไห้ไอ้มีหินแฮ่ผสมพี่น้องเพราะว่าไอ้ดินเหนียวที่มีไอ้หินผสมนี่พ่อมันถือความห่อนนะพี่น้องมันมันอยากยุบพี่น้องมันอยากยุบมันอยากพังมันอยากแตกเออไวง่ายคือมันบ่มาอพี่นอ้องดินเหนียวที่มีไอ้ก้อนหินผสมหรือว่าขีนแน้แห่ผสมนะคือ พยายามให้เป็นดินเหนียวดินเหนียวละเอียดพี่น้องดินเหนียวละเอียดดินเหนียวล้วนๆคือไม่ก็ทาทาไพรขยันก็ผสมฟางก็ได้พี่นอ้องอผสมฟางบ่มฟางไว้ก็ได้อแต่ว่าผมบอกขยันพี่น้อง <c oughs> ผมก็ปั่นดินนี่เลยดินแขน็งๆเลยดินเหนียวแข็งๆเลยนี่อันนี้ผมก็ขุดเอบ่มไว้ก่อนมืออื่น้าวผุนจังมาปั่น อันนี้ก็ปั้นปั้นได้ปั้นได้มือลนะประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ประมาณสักคืบกว่ากว่าพี่น้องคืบกว่ากว่าวันหนึ่งได้คืบกว่าอันนีวนน้วันที่หน,นึง่งว,วันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าประมาณหาหกมือ Young ตีไปอาทิตย์หนึ่งหรืไปเออปั้นนี่อาทิตย์หนึ่งหรืไปเออเพราะว่าคือมันมันปั้นหลายบ่ได้พี่น้องคือมันปั้นให้เสร็จภายในวันเดียวไม่ได้เพราะว่ามันดินมัน ดินมันสไลด์พี่น้องดินมันเหนียวดินมันสไลด์ถ้าเาปั่นเนี่ยหอยมันไหลเลยได้พี่น้องมันไหลหลุย,ลยด้วยด้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆปัน่นค่อยๆเฮ็ดไปพี่น้องเตาอบเนี่ยต้องใจเย็นๆอืมก็คือเหนื่อยทีเดียวพี่น้องเหนื่อยทีเดียวคือรอบต่อไปนี่เตาหน้าเราก็ไม่ได้ปั่นแล้วอือปั่นทีเดียวโอ้ใช้ได้หลายปีพี่น้องเอ้ยใช้ได้หลายปีแล้วก็เตาอบนี่ ฐานทานมันแห้งพี่น้องทานมันทานมันแกล่งเขาเรียกว่าทานมันแก่งฐานมันแก่งมันกล้าหรือมันท้นนั่นแหละหรือไม่ว่าแต่ไม้อะไรอือก็ไม้น่อยไม้ใหญ่ก็เฮ็ดได้หมดก็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยวิธีปั้นเตาของผมก็อันนี้หู้หู้ควันนี่ผมสิเสียบไม้ไว้พี่น้องเสียบไม้ไว้ลวก็เอาขี้ดินพอกไว้แล้วก็หมุนไว้อย่างนี้นี่เผ่ละบัดมันแห้งดีๆเผ่นเราจงมาถอดออก นี่ฟังนี่ก็คือกันพี่น้องอันนี้ผมก็เสียบไม้ไว้เพื่อนกันอืมแล้วก็ปั้นพอกไปเรื่อย,อยแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยอืมกะขายสีอยากเอาไปเฮ็ดกะเฮ็ดตามได้พี่น้องเดี๋ยวดูไอเดี๋ยวดูไปเรื่อยเอยอดูไปเรื่อยว่าผมปั้นแนวดแนวด่ายก็ปั้นบันลีละไปเร,เรื่อยพี่น้อง คือดินนี่คือผมแนะนำว่าดินนี่พี่น้องดินนี่พยายามตีให้มันเหนียวเนียวละเอียดดีๆพี่น้องคือให้ให้น้ำนี่มันเข้าเนื้อละเอียดดีๆอือเพราะว่าอย่างเพราะว่าเมื่อมันละเอียดแล้วเวลาเราไปปั้นนะพี่น้องมันิติดกันดีเพราะมันติดกันดีนี่มันสีบ่ค่อยแตกอออเตามันบ่ค่อยหัวเละแต่ถ้าเราไอผสม น้ำหรือว่าผสมดินบไนะไรน่ะคือผสมแบบลวกๆนะพี่น้องมันมันไม่ได้เข้าเนื้ออะไรกันนะ่ะเวลาเข้าไปจุดแต่มันเตามันอยากแตกมันอยากผุวเร็วพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ดินที่เราผสมนี่พี่น้องผสมให้เขานาำกันดีๆมักบ่มไว้ดีๆอือแล้วก็เอามาโปะประมาณนี้แหละพี่น้องเออเดี๋ผมปั้นเตากับผมกระเทียนไปเลยเดี๋ยวผมกะ อัปเดตคลิปให้พี่น้องดูไปเรื่อยเออว่ากี่วันถึงจะเสร็จเนี่แล้วก็จนพูดเลยจนจุดเตาจนดูวิธีสังเกตเตาสังเกตควันเออว่าประมาณไหนถึงปิดนี่แล้วก็จนจบกระบวนการอนะพี่นอ้องกระถาเบื้องรอดติดตามพี่น้องสําหรับไอ้มือใหม่หรือมือเก่าก็ก,กแล้วแต่เออดูเพื่อเป็นความรู้อืมแล้วก็ไปปรับแต่งนะเนาะก็สูตรไผ่สูตรมันคือว่าแหละแต่สุดท้ายก็คือ ผลที่ได้ก็คือฐานนแเลยพี่นอ้องฐานอืมอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็ประมาณนี้ like, นนสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้อง